นี่คือคำตอบควันเผยคลิปแจ้งทุกป้มโตสาวแชลั่นยาเอาสนุกสะใจทำตัวเป็นหลุมดำจากกรณีที่สาวออกมาแชดาราดังจ้างไปดูแลน้องหมาน้องแมวใช้งานหนักไม่ได้พัก นอนแค่หนึ่งชั่วโมงให้กินชามเขาหมาทั้งยังบอกบ้านนี้มีวีรกรรมเยอะพูดไม่หมดล่าสุดขวัญอุสามณนีนางเอกดังได้ออกมาชี้แจงโดยลงคลิปกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งเผยด้วยว่าเนื่องน้องหมาของขวัญชื่อนุ่มนิ่มค่ะเขาเป็นโรคชาราอายุ20กว่าปีเป็นโรคชาราบวกความจําเสื่อมเดินยืนทานอาหารด้วยตัวเองไม่ได้นี่คือสาเหตุที่ขวัญต้องการจ้างคนมาดูแลน้อง เพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะใจขวัญคืออยากได้ผู้ช่วยพยาบาลหรือคนที่มีทักษะทางด้านนี้แต่เนื่องจากความสงสารส่วนตัวบวกเขาพรีเซนต์ตัวเองว่ารักน้องหมาอยากดูแลเราจึงลองให้โอกาสทดลองงาน 1. ทํางานได้นอนหนึ่งชั่วโมงทุกคนลองดูคําตอบในวิดีโอนะคะ 2. ทานข้าวจานเดียวกับน้องหมา คิดว่าเขาจะยอมให้คนอื่นกระทําใส่เขาแบบนี้เหรอคะลองวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความน่าจะเป็นในการเล่าเรื่องของเขานะคะ 3. นุ่มนิ่มช็อกภาวะขาดน้ําเขา้าโรงพยาบาลเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และปล่อยให้เขาขึ้นรถไปกับรถโร,รงพยาบาลสัตว์ที่ขวัญโทรแจ้งให้เขามารับเพราะขวัญกับคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดส่วนเด็กคนที่จ้างให้มาดูแล กลับไปนอนในห้องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 4. เงินค่าจา้างมีการตกลงกันล่วงหน้าถึงความสามารถในการทำงานและทดลองงานส่วนเงินได้เป็นเงินสดจากบริษัทไปค่ะ 5. ด่าน้องหมาพี่ตัวอื่นที่เห่าได้ต่อหน้าพนักงานว่าเห่าหาพ่อมึงเหรอถึงพี่ไม่อยู่อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้หกถ่ายรูปตัวเองในบ้านพี่ลงโพสต์เป็นเหมือนบ้านตัวเองควันเป็นคนสาธารณะใช่ค่ะแต่อยากชกช่าฉกฉวยโอกาสสร้างตัวตนให้ตัวเองแบบนี้อยากรู้ทักมาทำไมไม่ ไม่คิดว่าทําไมเราถึงตกงานเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมไม่ใช่เอาสนุกสะใจสร้างเรื่องพยายามดึงแสงเข้าตัวเองแบบนี้นูจะเก่งและมีอนาคตที่ดีได้ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรแต่อย่าทําตัวเองเป็นหลุมดําแบบนี้ขวัญให้คําตอบที่ชัดเจนและความจริงครั้งเดียวในที่นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ